ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินสามารถเอาชนะพนันครั้งใหญ่ของปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางได้นี่เป็นเรื่องที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งตำหนักเทวะและทำให้ชื่อเสียงของปู่หลงซานยิ่งแพร่สะพัดไปไกลมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่ตำหนักเทวะเท่านั้นที่รู้จักเขามันลามออกไปถึงตำหนักอื่นๆเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นถึงคนงานที่เข้ามาได้ไม่กี่วันก็ได้รับสิทธิ์ในการสอบเลื่อนแล้วได้เข้าตำหนักโอสทาด้วยผลคะแนนเต็มวันแรกที่ไปถึงก็ทุบตีอาจารย์อย่างหนักและหลังจากที่ได้รับโทษแล้วก็เข้าร่วมตำหนักเทวะจนได้เป็นอาจารย์ใช้เวลาเพียงแค่1เดือนก็สามารถสร้างกลุ่มยอดฝีมือที่แข็งแกร่งออกมาได้แต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงจริงๆหากว่าเป็นเพียงเรื่องเดียวก็อาจจะพอคิดได้ว่ามันเป็นเพราะโชคช่วยทว่าเรื่องที่หลงเฉินได้กระทำลงไปมันเป็นการบอกกับพวกเขาว่านี่แหละความแข็งแกร่งที่แท้จริงเมื่อหลงเฉินได้เป็นอาจารย์จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องสวมเครื่องแต่งกายของอาจารย์อีกต่อไปสิทธิ์สำนักมากมายต่างมาเข้าร่วมการเรียนการสอนของเขาผลลัพธ์คือการที่ตารางการสอนทั้ง30ตารางได้ถูกจองเอาไว้หมดแล้วปกติแล้วอาจารย์จะถูกจำกัดการสอนเอเอาไว้ในแต่ละเดือนทำให้ตอนนี้หากว่ามีใครอยากจะได้รับการสอนจากเขาก็ต้องรอไปอย่างน้อย3เดือนแน่นอนว่าคนที่จองล่วงหน้าก่อนแล้วมันไม่ใช่ใครอื่นนอกไปเสียจากมู่ชิงหยุนที่นางรอให้หลงเฉินเอาชนะในการเดิมพันนี้ได้แล้วจะได้เข้ารับการสอนจากหลงเฉินอย่างเป็นทางการท้ายที่สุดเมื่อหลงเฉินเอาชนะได้ก็ทำให้นางและคนอื่นมีความสุขอย่างมากหลงเฉินแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกนางจินตนาการเอาไว้มากเรียกได้ว่าความพยายามทั้งหมดทำให้ได้รับผลตอบแทนอย่างงามระหว่างทางหลงเฉินและมู่ชิงหยุนเดินออกไปเคียงข้างกันการที่เขาสวมชุดคลุมสีดำท่ามกลางกลุ่มคนชุดสีขาวมันทำให้เขาดูโดดเด่นมากขึ้นไปอีกระหว่างทางนี้ก็มีกลุ่มศิษย์มากมายมองมาทางเขาด้วยสายตาที่อิจฉาเพราะว่าเขาเป็นตัวตนเดียวในสำนักแห่งนี้ที่สะดุดตาที่สุดเป็นเพราะว่าทั้งสำนักแห่งนี้มีเพียงแค่เจ้าสำนักและเจ้าตำหนักเท่านั้นที่สวมชุดลำลองได้เรียกได้ว่าหลงเฉินมีสิทธิ์แบบเดียวกับเจ้าสำนักเลยก็ว่าได้ชุดคลุมสีดำมันทำให้เขาดูไม่ต่างอะไรไปจากนกกระเรียนในหมู่ไก่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะทำให้ผู้คนหันมองมาทางเขาแม้ว่าจะเป็นชุดที่ดูโทมขนาดไหนแต่ก็ไม่สามารถปกปิดความโดดเด่นของเขาได้อยู่ดียินดีกับพี่ซานด้วยจริงๆไม่รู้เลยว่ามีผู้คนมากมายขนาดไหนที่เคารพ บูชาท่านเมื่อมองออกไปก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนกำลังมองมาทางหลงเฉินด้วยท่าทางที่ชมชอบพร้อมทั้งส่งเสียงกระซิบกระซาบกันโดยเฉพาะศิษย์สตรีเพศที่มองมาทางเขาด้วยสายตาที่เปล่งประกายเพราะว่าเขามีใบหน้าที่หล่อเหลาและดูดันมันให้ความรู้สึกที่อันตรายนี้เป็นเสน่ห์ที่สร้างความรู้สึกลึกลับให้กับพวกนางทำให้ยิ่งอยากจะค้นความลับเหล่านั้นสตรีหลายๆคนโบกมือให้กับเขาโดยที่เขาเองก็พยักหน้าสวนกลับไปแม้ว่าจะเป็นการตอบรับแต่ก็ไม่ได้แสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นอะไรออกมาราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับเขาได้อย่างไรก็ตามมู่ชิงหยุนที่เดินอยู่เคียงข้างหลงเฉินกลับรู้สึกตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกเพราะว่าการที่ได้เดินคู่กับเขามันทำให้นางรู้สึกเหมือนได้รับเกียรติแบบเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ทำให้นางรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนเคารพบูชางั้นหรือไม่ใช่เลยส่วนใหญ่แล้วสตรีต้องการเพียงแค่การครอบครองและดึงดูดเท่านั้นที่พวกนางต้องการคือที่พักพิงทว่าสำหรับบุรุษแล้วมีหลายคนที่เกรงกลัวและอิจฉาหากว่าให้โอกาสที่สามารถทำลายข้าได้พวกเขาก็จะไม่ลังเลเลยที่จะทำลายข้าหลงเฉินสายศีรษะของเขาเพราะว่านี่ไม่ใช่การเคารพบูชาเลยมุมมองที่นางเห็นมันอ่อนเกินไปพี่ซานท่านเองก็ยังหนุ่มกว่าพวกเราแล้วเหตุใดท่านถึงได้พูดเหมือนคนแก่กันมู่ชิงหยุนพูดออกมาด้วยรอยยิ้มตัวนางนั้นมีอายุมากกว่าหลงเฉินหลายปีแต่ก็ยังเรียกเขาเหมือนที่คนอื่นๆเรียกเพราะว่ามันฟังดูสนิทสนมกันมากกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าหัวใจของข้าแก่แล้วก็ได้จริงๆแล้วภายในโลกมนุษย์นั้นพวกเราเคยใฝ่ฝันเอาไว้ว่าอยากจะเป็นเทพเซียนในเรื่องเล่าของพวกเราคือหลังจากที่กลายเป็นเทพเซียนได้แล้วก็จะไม่แก่ไม่ตายสามารถท่องไปทั่วสวรรค์ทั้ง9และโลกทั้ง10ได้โดยที่ไม่ได้รับข้อผูกมัดหรือความเจ็บปวดใดๆอีกต่อไปทว่าหลังจากที่ก้าวข้ามมาจริงๆแล้วกลับพบว่ามันเป็นเพียงแค่การกระโดดจากกระดานหมากหนึ่งมาอีกกระดานเท่านั้นจากทะเลแห่งความขมขื่นหนึ่งข้ามมายังทะเลแบบเดียวกันอีกแห่งทว่ามันเป็นกระดานที่ใหญ่มากขึ้นและลึกมากขึ้นไปอีกหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าข้ามีเป้าหมายอยู่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรโลกเทพเซียนมันต่างไปจากที่ข้าจินตนาการเอาไว้มากจริงๆกฎเกณฑ์ของที่นี่มันเน่าเฟะเสียยิ่งกว่าระบบต่างๆล้วนมืดมนกว่าจิตใจของผู้คนก็ต่ำช้ากว่าถึงได้ทำให้ข้ารู้สึกสะอิดสะเอียนหลงเฉินถอนหายใจออกมามันเป็นเพราะว่าผู้คนของแผ่นดินใหญ่เทียนวุ่นคิดว่าหลังจากที่กลายเป็นเทพเซียนได้แล้วก็จะสามารถหลีกหนีความทุกข์ยากและไม่มีความกังวลอะไรอีกท
ทว่ามันเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยว่ายิ่งใหญ่ขึ้นก็ยิ่งผิดหวังมากยิ่งขึ้นสำนักแห่งนี้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากกระจกที่สะท้อนมุมมองของโลกเทพเซียนทั้งใบมันไม่ใช่โลกแห่งเทพเซียนจริงๆแต่ควรจะเป็นโลกที่กว้างขึ้นโหดเหี้ยมขึ้นและนองเลือดมากยิ่งขึ้นมันช่างน่าผิดหวังจริงๆจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้โลกแห่งเทพเซียนมันกว้างใหญ่มากถึงขนาดที่ไม่สามารถจินตนาการได้ว่ากันว่ามันไม่มีอาณาเขตอยู่เลยมีสำนักต่างๆมากมายและมีทั้งสถานที่อันตรายรวมถึงสถานที่ลี้ลับที่รอให้เราได้ค้นหาความลับของจักรวาลพวกเราอย่าไปมองที่ด้านแย่ของมันเพียงอย่างเดียวควรจะมองด้านดีของมันด้วยเพราะว่านั่นเป็นพลังที่ช่วยผลักดันให้เราฝึกยุทธต่อไปมู่ชิงหยุนพูดออกมาด้วยรอยยิ้มหลงเฉินเผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าใช่แล้วสิ่งที่งดงามเป็นเหมือนพลังที่ขับเคลื่อนให้พวกเรามีชีวิตอยู่ต่อไปฉะนั้นแล้วหากว่าข้าอยากจะเปลี่ยนมุมมองก็คงจะต้องอยู่กับคนหนุ่มสาวอย่างพวกเจ้าให้มากจะได้คิดเป็นเด็กเหมือนกันพูดเหมือนกับว่าเจ้าแก่กว่าพวกเราอย่างนั้นแหละมู่ชิงหยุนถึงกับหมดคำพูดไปอ๋อใช่มาเข้าเรื่องกันดีกว่า3วันหลังจากนี้เป็นวันที่ตกลงกันเอาไว้จำนวนสิทธิ์ของภาคีอิสรภาพนั้นมีมากกว่ามาตรฐานอยู่มากพี่ซานแน่ใจนะว่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรมู่ชิงหยุนพูดออกมาอย่างจริงใจตัวข้าน่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วทว่าจากท่าทางที่เคร่งเครียดของเจ้าแล้วพอจะบอกได้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลงเฉินถามออกมาเป็นเพราะว่าการต่อสู้แย่งชิงลำดับทำเนียบวิถีเทวะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนั่นเป็นจุดเปลี่ยนโชคชะตาของพวกเราจำเป็นต้องคว้ามันเอาไว้ฉะนั้นแล้วท่านคือความหวังเดียวของพวกเราจำเป็นต้องเอาชนะภาคีขีดสุดให้ได้พวกเราต้องเอาชนะเจ้าชูควงมู่ชิงหยุนมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมการที่คนนิสัยอย่างนางแสดงท่าแบบนี้ออกมามันหมายความว่านางเดิมพันทุกอย่างเอาไว้กับตัวหลงเฉินฮ่าฮ่าไม่คิดมาก่อนเลยว่ามู่ชิงหยุนที่หยิ่งผยองจะแสดงท่าทางเช่นนี้ออกมาเพื่อจะเอาชนะข้าให้ได้เจ้ากิจจะใช้ทุกวิธีทางในการเอาชนะโดยที่ไม่ลังเลที่จะพลีกายให้เลยงั้นหรือหลงเฉินยังไม่ทันได้ตอบโต้อะไรกลับไปก็เป็นตอนที่มีเสียงหนึ่งส่งออกมาพร้อมๆกับคนกลุ่มหนึ่งเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้สีหน้าของมู่ชิงหยุนเปลี่ยนไปร่างกายที่บอบบางของนางสันไหวไม่หยุดพร้อมทั้งมองกลับไปทางคนกลุ่มนั้นด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารหลงเฉินหันมองตามออกไปพร้อมพบกับกลุ่มคนกว่า10คนที่อยู่ในขอบเขตมนุษย์ก้าวข้ามขั้นสูงสุดภายในร่างกายมีเปลวเพลิงกำลังผันผวนซึ่งแสดงให้เห็นว่าก่อสร้างเมล็ดอัคคีเทวะได้แล้วทว่าผู้นำกลุ่มคนเหล่านี้เป็นชายหนุ่มรูปงามที่พาดกระบี่เอาไว้แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาแต่มีใบหน้าที่ให้ความรู้สึกที่หยิ่งผยองออกมาจากท่าทางที่ก้าวเดินออกมามันทำให้หลงเฉินอยากจะยื่นมือออกไปตบหน้าอีกฝ่ายเหลือเกินชูควงไอ้ชาติชั่วปากสกๆนักนะการต่อสู้ในครั้งนี้เราจะได้ตายกันไปข้างมู่ชิงหยุนส่งเสียงอย่างดังอย่างเจ้าน่าหรือว่าเจ้าหมายถึงมันชายหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่าชูควงอย่างที่คิดเอาไว้เขาได้ชี้มือออกไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่ดูถูกอย่างไม่ลังเลหากว่าเจ้ายังกล้าชี้นิ้วใส่ข้าอีกครั้งข้าจะทำให้เจ้าไม่ได้เห็นตะวันในวันรุ่งขึ้นอีกต่อไปหลงเฉินหันมองกลับไปทางอีกฝ่ายด้วยสายตาที่เย็นชาเพราะว่าอีกฝ่ายส่งสภาวะพลังที่ทำให้เขารู้สึกรังเกียจจอออกมามันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ฮ่าฮ่าหลงซานตอนนี้เจ้าน่ะเป็นอาจารย์ฉะนั้นข้าถึงไม่สามารถท้าประลองเจ้าได้โดยตรงข้าเองอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะกล้าท้าประลองข้าเองหรือไม่ชูควงมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่ดูถูกชูควงไอ้ชาติชั่วเจ้าได้จุดพลังอัคคีเทวะได้แล้วแต่กลับจงใจยับยั้งพลังเอาไว้ในขอบเขตมนุษย์ก้าวข้ามขั้นสูงสุดเพื่อขัดขวางเส้นทางการฝึกยุทธของคนอื่นเจ้ามันชาติชั่วหน้าไม่อายมู่ชิงหยุนพูดออกมาด้วยความโกรธตัวหลงเฉินเองก็สัมผัสได้ถึงสภาวะพลังที่ดูราวกับภูเขาไฟที่พร้อมประตูของอีกฝ่ายได้อย่างดีทว่ามันกลับถูกพลังบังอย่างยับยั้งเอาไว้หลังจากที่ได้ยินคำพูดของมู่ชิงหยุนก็ทำให้เขาเข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายได้ก้าวข้ามไปกว่าครึ่งแล้วแต่กลับใช้ทักษะบางอย่างในการคงอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสองขอบเขตพลังแม้ว่าอีกฝ่ายจะยังไม่ได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาแต่หลงเฉินก็สัมผัสได้ถึงพลังที่อีกฝ่ายเก็บซ่อนเอาไว้อย่างดีตลกหนาก่อนหน้านี้ข้าให้โอกาสเจ้าแล้วว่าหากเจ้ายอมสยบให้แก่ข้าก็จะไม่รังแกอะไรเจ้าอีกแต่น่าเสียดายที่เจ้าไม่ยอมเชื่อฟังแน่นอนอยู่แล้วว่าข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้ชูควงเย้ยหยันออกมาข้ามู่ชิงหยุนอาจจะเป็นสตรีก็จริงแต่ข้าไม่มีทางยอมสยบให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นมู่ชิงหยุนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาล้อเล่นหรืออย่างไรกันไม่ใช่ว่าเมื่อครู่เจ้ายังไปสยบให้คนอื่นอยู่หรืออย่างไร
จากท่าทางของเจ้าแล้วมันไม่ได้ต่างจากตอนเจ้าแก้ผ้าอยู่เลยด้วยซ้ำชูคงมองไปทางหลงเฉินและมู่ชิงหยุนพร้อมยะหยันออกมาเจ้ามู่ชิงหยุนถึงกับโกรธจัดจนดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำมันเป็นเพราะว่าหากเทียบกันด้านคำสาปแช่งระหว่างบุรุษและสตรีแล้วทางสตรีจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่แล้วหลงเฉินแต่นางเบาๆเพื่อให้นางควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้หากว่ายังคงต่อปากต่อคำก็คงจะทำให้นางต้องหลั่งน้ำตาออกมาอย่างแน่นอนหลงเฉินมองไปทางชูควงพร้อมทั้งสายศีรษะแล้วพูดว่าดูแล้วบิดามารดาของเจ้าคงจะตามใจจนเสียคนคนเฉกเช่นเจ้านะคงไม่เคยโดนดีมาก่อนอย่างไรก็ตามข้าขอแนะนำเลยว่าการกระทำเช่นนี้มันไม่ใช่เรื่องดีนักเป็นเพราะหากว่าเสียท่าให้กับใครเมื่อไหร่ก็จะหมดสิ้นทุกสิ่งระมัดระวังตัวเองเอาไว้ให้มากเถอะฮ่าๆชูควงส่งเสียงหัวเราะออกมาก่อนที่จะหันไปพูดกับคนข้างๆว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนกล้าสั่งสอนข้าฮ่าๆช่างน่าขันจริงๆกลุ่มคนที่อยู่ด้านหลังของเขาต่างส่งเสียงหัวเราะออกมาแบบเดียวกันมันเป็นใบหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความดูถูกราวกับการกระทำของหลงเฉินเป็นเรื่องตลกมากหลงเฉินเองก็หัวเราะแบบเดียวกันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเดินนำมู่ชิงหยุนจากไปเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียเวลาอยู่กับพวกคนโง่เหล่านี้เขาจำเป็นต้องเดินทางไปยังตำหนักคัมภีร์วิถีเทวะเพื่อค้นหาบางสิ่งหยุดก่อนนายน้อยยังไม่ทันได้พูดจบใครอนุญาตให้เจ้าไปกันคนคนหนึ่งขวางร่างของหลงเฉินเอาไว้แต่มันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินได้เตะอัดกลางกล่องดวงใจของอีกฝ่ายยอทำให้ร่างของเขาปลิวออกไปพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องโหยหวนขอบเขตมนุษย์ก้าวข้ามนั้นเป็นช่วงที่ปราณอมตะผสานเข้ากับร่างกายถึงได้ทำให้ความสามารถในการรักษาตัวเองลดทอนลงอย่างมากเรียกได้ว่าร่างกายเป็นสิ่งที่เปราะบางที่สุดทว่าลูกเตะนี้ของหลงเฉินกลับเป็นการทำลายกล่องดวงใจของอีกฝ่ายทำให้นอกเหนือจากความเจ็บปวดแล้วหากว่าไม่ได้จ่ายมากพอก็อย่าหวังเลยว่าชาตินี้จะได้สืบสกุลอีกร่นหาที่ตายการกระทำของหลงเฉินทำให้ชูควงและคนอื่นๆแสดงท่าทางที่โกรธจัดพร้อมทั้งคว้าเอาอาวุธออกมาท้ายที่สุดเขาเพิ่งจะคว้าอาวุธก็เป็นตอนที่สิทธิ์ตำหนักลงทันพากันแห่มาที่นี่เป็นเพราะว่าพวกเขาได้ยินเสียงโต้เถียงกันถึงได้รีบตามมาที่นี่เพื่อหาตัวว่าใครเป็นคนรนหาที่ตายทว่าเขาเพิ่งจะมาถึงก็ได้พบกับร่างของหลงเฉินและชูควงถึงได้รู้สึกขนหัวลุกไปหมดทั้งตัวชูควงนั้นเป็นยอดฝีมือลำดับที่หนึ่งของทำเนียบวิถีเทวะที่โหดเหี้ยมและป่าเถื่อนเรียกได้ว่ามีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งทรงพลังถึงขนาดสามารถเดินเบ่งไปทั่วตำหนักเทวะได้สบายสบายโดยที่ไม่มีใครรบลาหรือกล้าอือกับเขาหลงเฉินเพิ่งจะเข้าร่วมกับทางสำนักได้ไม่นานกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเขาผงาดขึ้นมาราวกับดาวหางที่โบกมือก็สามารถสังหารผู้คนได้นี่ก็เป็นอีกคนที่ไม่สามารถล่วงเกินได้ยังดีที่พวกเขามาได้ถูกเวลาพอดีไม่เช่นนั้นหากว่ามาก่อนก็คงจะทำตัวไม่ถูกแน่ข้าน้อยมีกล้าเข้าไปก้าวล่วงความแค้นระหว่างท่านทั้งสองพวกท่านจะให้ข้าไปแจ้งท่านเจ้าตำหนักให้ช่วยจัดการไกล่เกลี่ยให้หรือไม่สิทธิ์คนนั้นหลักแหลมอย่างมากเพราะว่านี่คือมันเผาร้อนถึงได้โยนเรื่องนี้ให้กับตำหนักลงทันและผู้มีอำนาจที่สูงกว่าไม่จำเป็นชูควงโบกมือพร้อมทั้งมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารแล้วพูดว่าหลงซานเจ้าคิดจริงๆหรือว่ามีเพียงความสามารถเล็กน้อยแล้วจะทำอะไรตามใจชอบก็ได้ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ซึ้งว่าเมื่ออยู่ที่นี่แล้วเจ้ามันเป็นเพียงแค่ปลาซิวตัวน้อยๆที่กำลังจะถูกเหยียบจนเละได้ทุกเมื่อก็เท่านั้นตำหนักเทวะมันไม่ใช่อย่างที่เจ้าเห็นเจ้ามันไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรเลยฉะนั้นหากว่าข้าต้องการจะบทขยี้เจ้าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายเสียเหลือเกินกล้าต่อต้านข้างั้นหรือรอข้าก่อนเถอะข้าจะเล่นกับเจ้าอย่างช้าๆเรามารอดูกันได้เลยหลังจากที่พูดจบแล้วชูควงก็ได้หันหลังจากไปโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้หลงเฉินได้พูดอะไรเมื่อมองไปทางแผ่นหลังของชูควงก็ทำให้หลงเฉินสายศีรษะแล้วพูดขึ้นมาว่าไม่รู้เลยว่าข้าได้เข็นฆ่าผู้คนเช่นนั้นไปแล้วมากมายขนาดไหนน่าเสียดายที่มักจะมีคนประเภทเดียวกันเสนอหน้ามารนหาที่ตายอยู่เสมอๆหากว่าข้าไม่ช่วยสงเคราะห์ให้ก็คงจะถือว่าทำผิดต่อพวกมันชูควงคนนี้เป็นศูนย์รวมแห่งความชั่วช้าแต่เป็นเพราะว่ามีเบื้องหลังที่ทรงพลังและเรื่องที่ทำลงไปเองก็ไม่อยู่เหนือกฎของตำหนักฉะนั้นแล้วถึงได้ไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้ครั้งนี้เราจำเป็นต้องเอาชนะภาคีขีดสุดของพวกมันให้ได้ครั้งก่อนพวกเราแพ้แล้วฉะนั้นหากว่าเราแพ้อีกก็คงจะไม่มีโอกาสโต้กลับอีกต่อไปมู่ชิงหยุนถอนหายใจออกมาการแย่งชิงอำนาจที่เจ้าว่ามันหมายถึงอะไรกันหลงเฉินถามออกมาเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้สนใจมันเลยด้วยซ้ำแต่ก็ได้ยินนางพูดซ้ำอยู่บ่อยๆถึงได้อดรู้สึกสงสัยไปไม่ได้
มันคือการประลองที่ตัดสินคุณสมบัติในการเข้าร่วมกับตำหนักในพิซานคงไม่รู้ว่าสำนักแห่งนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนอกเหนือจากพวกเราที่เป็นตำหนักนอกแล้วก็ยังมีตำหนักในอยู่อีกตำหนักในที่ว่านั้นคือแกนหลักสำคัญของสำนักการเข้าร่วมสำนักไม่ใช่เรื่องยากแต่การเข้าร่วมตำหนักในมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะตำหนักเทวะและตำหนักเซียนที่แข่งแย่งกันอย่างดุเดือดทุกครั้งจะมีเพียงภาคีเดียวที่จะได้รับคุณสมบัตินั้นหลังจากที่ผ่านการทดสอบไปได้แล้วก็จะได้เข้าเป็นสิทธิ์ตำหนักในครั้งก่อนพวกเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถึงได้ทำให้คนของภาคีขีดสุดเป็นฝ่ายที่ได้เข้าไปภายในตำหนักในตัวชูคุงเองก็จงใจสอบตกเพื่ออยู่เป็นสิทธิ์ตำหนักนอกต่อไปหลังจากที่สอบตกแล้วก็จะมีโอกาสในการเข้ารับการทดสอบใหม่อีกครั้งเป้าหมายของเขาคือการขัดขวางไม่ให้เราเข้าร่วมตำหนักในครั้งก่อนเราแพ้ไปแล้วถึงได้ทำให้พวกมันที่ผ่านเข้าไปภายในตำหนักในแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพวกเราห่างชั้นกับพวกมันอยู่แล้ว1ปีหากว่าครั้งนี้เราพ่ายแพ้อีกก็จะยิ่งทำให้ความต่างชั้นมีมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะไม่มีโอกาสพลิกสถานการณ์อีกต่อไปมู่ชิงหยุนกัดฟันพูดออกมาแล้วเจ้าชูควงนั่นก็ยอมเสียเวลาเปล่าไปเป็นปีๆเนี่ยนะหลงเฉินอดรู้สึกสงสัยไปไม่ได้เบื้องหลังของเขายิ่งใหญ่มากๆทรัพยากรที่เขาได้รับมันไม่ได้ได้ไปกว่าสิ่งที่สิทธิ์ตำหนักในได้รับจากสำนักอยู่แล้วตอนนี้มันต้องการจะทำลายภาคีของเราก็เท่านั้นมู่ชิงหยุนถอนหายใจออกมาหลงเฉินสายศีรษะแล้วตอบกลับว่าช่างน่าเบื่อจริงๆหากว่าเป็นเช่นนี้มีแต่จะทำให้คนอื่นรู้สึกรังเกียจมากยิ่งขึ้นมันไม่กลัวบ้างหรือว่าจะมีคนใจเหี้ยมพอจะฆ่ามันไม่ได้รู้สึกถึงความยำเกรงอยู่เลยต้องบอกเลยว่าการกระทำของชูคงมันเป็นการไล่ต้อนคนอื่นจนมุมการกระทำเช่นนั้นมันเป็นการอาหาที่ตายชัดๆมู่ชิงหยุนเองก็ไม่รู้เลยว่ากำลังคิดอะไรก่อนที่จะมีใบหน้าที่แดงก่ำแล้วมองไปทางหลงเฉินพลางพูดขึ้นว่าพี่ซานข้ามีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ